คุณผู้ชมครับเมื่อตอน10โมงที่ผ่านมาทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับก็เดินทางไปแจ้งความให้เอาผิดกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภรรยานะครับกับผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าอีก2คนก็คือรวมเนี่ยแจ้งความ4คนในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินพร้อมกับนำพยานหลักฐานที่แถลงข่าวก่อนหน้านี้มายื่นมาประกอบนะในการดำเนินคดีครั้งนี้ด้วยทนายตั้มบอกว่าสำหรับพยานหลักฐานที่เอามาวันนี้ก็เป็นชุดเดียวกันกับที่ตนเนี่ยไปยื่นให้กับปปป.จำนวน175แผ่นส่วนที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ถอนแจ้งความหมิ่นประมาทกับตนเองนั้นอาจเป็นเพราะเกรงว่าตนเองต้องขอเอกสารเส้นทางการเงินจากธนาคารของเครือญาติบิ๊กต่อของบิ๊กต่อนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ตนจะไปที่ศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อคัดคำฟ้องมาตรวจสอบว่ามีการกล่าวหาที่เป็นเท็จกับตนหรือไม่อย่างไรด้วยฮะครับวันนี้นะครับผมก็มาแจ้งความนะครับดำเนินคดีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับแล้วก็ภรรยาแล้วก็บัญชีม้าสองบัญชีนะครับในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนะครับสมคบกันฟอกเงินนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเตรียมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นเงินเนี่ยมอบให้กับพนักงานสอบสวนนะครับย้ำว่าวันนี้ดำเนินคดีนะครับไม่ได้แจ้งความเป็นหลักฐานนะครับดำเนินคดีจริงนะครับก็ที่ถอนไปนะครับก็คงจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าผมเนี่ยจะไปขอสเตทเมนต์คนในครอบครัวออกมานะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จจากที่โรงพักเนี่ยผมก็จะไปที่ที่ศาลนะครับจะไปขอคัดดูคำฟ้องดูหน่อยว่ามันมีอะไรที่เป็นเท็จหรือเปล่านะครับถ้ามันมีอะไรที่เป็นเท็จเนี่ยอาจจะต้องมีการดำเนินการต่อไปนะครับว่าวันนี้ตอนบ่ายผมไม่ได้เข้าไปหาผู้นำฝ่ายค้านนะครับพอดีท่านติดภารกิจที่จะต้องรับเสด็จนะครับก็เลยเลื่อนไปวันพุธเดี๋ยวผมแจ้งเวลาอีกทีนึงวันนี้ข้อหาที่แจ้งมีอะไรบ้างครับนายตั้มมีฟอกเงินนะครับร่วมกันฟอกเงินแล้วก็สมคบกันฟอกเงินแล้วเรื่องเกี่ยวกับความผิดต่อหน้าที่อะไรไม่แจ้งครับวันนี้แจ้งเรื่องนี้ก่อนนะครับให้ถ้าเกิดเราแจ้ง157เลยเดี๋ยวมันจะไปปปช.เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ยคือทนายตั้มมีอีกนัดหนึ่งก็คือนัดพบกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านนะครับเรื่องของการยื่นเอกสารหลักฐานนี่แหละให้กับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะก็เปลี่ยนนะครับเลื่อนเป็นวันพุธที่3เมษายนเนื่องจากนายชัยธวัฒน์ติดราชการนะครับส่วนเวลาเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนสาเหตุที่ยังไม่แจ้งดำเนินคดีกับบิ๊กต่อในความผิด157เนี่ยเพราะเกรงว่าสำนวนคดีจะถูกส่งไปที่ปปช.ส่วนการดำเนินคดีในครั้งนี้นะคะที่บิ๊กโจ๊กไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะค่ะดังนั้นเนี่ยในส่วนของบิ๊กโจ๊กเองจะดำเนินคดีอย่างไรผ่านปปช.ก็เป็นส่วนของทางด้านบิ๊กโจ๊กเองสำหรับเรื่องเส้นทางการเงินนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทนายตั้มได้ให้การกับปปช.ไปแล้วก็คาดว่าจะมีการออกหมายเรียกพยานในคดีมาให้การเพิ่มเติมภายในวันพุธหรือว่าวันพฤหัสนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนางพิมพ์วิไลหรือว่าบุคคลอื่นๆทนายตั้มบอกว่าจะมีการดำเนินคดีไปให้ถึงที่สุดนะคะหากมีพยานหลักฐานใหม่ก็จะนำเข้ามาสู่กระบวนการรวมทั้งจะติดตามการทำงานของพนักงานสอบสวนด้วยว่าทำตามสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ถ้าพนักงานสอบสวนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็จะดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนต่อไปด้วยเพราะว่าคิดดีแล้วว่าจะทำสิ่งนี้และมีพยานหลักฐานที่มั่นใจเพียงพอได้ว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีส่วนเกี่ยวข้องจริงค่ะมีการให้การไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนัดพยานนะครับน่าจะวันพุธหรือพฤหัสเนี่ยเอาพยานเข้าไปสอบปากคำนะครับก็มีกำลังประสานกับพิมพ์วิไลอยู่นะครับแล้วก็พยานที่เป็นสายลับนะครับก็ตามให้ถึงที่สุดครับนะดำเนินคดีแล้วนะครับเราก็เอาพยานเข้ามานะครับแล้วก็มาดูการทำงานของพนักงานสอบสวนนะครับว่าทำตามที่ควรจะต้องทำตามเหมือนกับคดีทุกคดีหรือเปล่านะครับถ้าเกิดพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการก็ดำเนินคดีพนักงานสอบสวนต่อนะครับทนายตั้มก็ยอมรับว่ามีความมั่นใจในการทำงานของพนักงานสอบสวนในคดีนี้ไม่มากนักนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ตนเองจะทำคำให้การและยื่นประเด็นให้พนักงานสอบสวนนำไปสอบสวนในประเด็นใดบ้างนอกจากนี้ทนายตั้มก็เลยตั้งคำถามไปถึงนายกค่ะนายเศรษฐาทวีสินบอกว่าทำไมยังนิ่งเฉยกับการที่ผบ.ตร.ถูกตั้งข้อสงสัยในเรื่องการฟอกเงินหากเป็นผู้นำรัฐบาลก็ควรที่จะมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกับผู้บัญชาการระดับสูงไปแล้วแต่หากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็เชื่อว่าหากตนยื่นเอกสารไปยังนายกก็น่าจะถูกเพิกเฉยคือมีการเปรียบเทียบไปยังต่างประเทศหมดถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยนะป่านนี้เนี่ยเขามีการตั้งกรรมการสอบสวนกันไปแล้ว
แล้วก็มีการกล่าวอีกว่าหลังจากนี้จะยังคงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผบ.ตร.และเครือญาติต่อไปโดยเฉพาะเส้นทางการเงินที่บริจาคทำบุญตามวัดต่างๆซึ่งตอนนี้มีคนแจ้งข่าวมาว่ามีการบริจาคให้อีก 2-3 วัดยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะเพราะพบว่ามีการโอนผิดปกติในหลายครั้งซึ่งมีพฤติการคล้ายกันกับวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่มีการเปิดโปงไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังพบเส้นทางการเงินที่ให้กับคนในครอบครัวเป็นรายเดือนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยค่ะส่วนสาเหตุที่ตนเลือกมาแจ้งความที่สน.เตาปูนเพราะเนื่องจากสถานีตำรวจแห่งนี้รับทำคดีเว็บพนัน BNK Master จึงเชื่อว่าน่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีนี้ในระดับหนึ่งที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินสายอื่นๆได้อยากให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดก่อนแม้ว่าหากคดีเว็บพนัน BNK Master เนี่ยถึงปปช.จะทำให้รู้สึกอุ่นใจบ้างแต่ก็กังวลว่าอาจจะทำให้การทำงานเนี่ยช้ากว่าการทำงานของตำรวจหลังจากนี้จะยื่นอีกหลายหน่วยงานเช่นปปง.เพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยตรวจสอบและลงมาเห็นเรื่องนี้จริงจังแต่ถ้าหากภาครัฐไม่สนใจใยดีก็ต้องเดินเรื่องด้วยตนเองซึ่งวันพุธนี้ก็นัดหมายที่จะยื่นให้มีการตรวจสอบวินัยตำรวจกับพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรอีกด้วยครับไม่มากครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็คงจะต้องทำคำให้การวันนี้มายื่นเรื่องไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำคำให้การมาระบุเลยครับว่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนได้มีการสอบสวนในประเด็นไหนยังไงบ้างนะครับคือต้องบอกงี้นะครับที่พูดถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเกิดเป็นนายกประเทศอื่นนะครับป่านนี้นะครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะระดับผบ.ตร.นะครับที่วันนี้มีการกล่าวโทษกันนะครับเราก็ต้องหาว่าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินน่ะเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วครับอันนี้นิ่งเงียบไม่ได้สนใจไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นเหตุที่ทางฝ่ายค้านได้มีการประสานแล้วก็ติดต่อเข้ามาซึ่งผมก็เห็นว่าเขาเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็เห็นว่าเรื่องสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับเขาถึงได้มีการประสานมาเพื่อที่ขอข้อมูลนะครับก็ตรวจสอบเส้นเงินเรื่อยๆครับถ้าเกิดเจอเส้นเงินไปทำบุญที่ไหนเอาเงินบาปไปทำบุญนะครับตอนนี้ก็ได้ข่าวมามีคนแจ้งมาอีก 2-3 ที่นะครับแต่กำลังให้ทีมงานตรวจสอบอยู่ว่ามันมีวัดอีก2ที่ยังไม่อยากเอ่ยชื่อให้วัดเสียหายนะครับน่าจะมีการโอนกันหลายครั้งนะครับส่วนทนายของบิ๊กโจ๊กวันนี้นะครับนายณัฐวิทย์เนติจารุโรจน์เป็นทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งที่สน.เตาปูนเนี่ยไปที่เดียวกันเลยแต่คนละเวลานะฮะโดยให้เหตุผลบอกว่าสำนวนคดีเว็บพนัน BNK Master เนี่ยมันอยู่ในอำนาจสอบสวนของปปช.แล้วยืนยันว่าตำรวจเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะออกหมายจับบิ๊กโจ๊กนะฟังทนายดูฮะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ออกคำสั่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนมาดำเนินคดีที่สน.เตาปูนนี้โดยใช้พยานหลักฐานและก็เส้นเงินเดียวกับที่เคยดำเนินคดีไว้แล้วมากล่าวหาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์อีกย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะในคดีเดิมที่เส้นเงินที่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ